แซมเยือนอยู่ตรงนอกชานของบ้านไม้หลังหนึ่งสวมชุดผ้าฝ้ายแบบมือเหนือมีผ้าทอพาดบ่าเตรียมร่ายรำเขาประกบฝ่ามือในระดับศีรษะปลายนิ้วเหยียดเชิดพลางถูมือสองข้างเบาๆแล้วม้วนจีบคลี่มือออกเป็นท่าตั้งวงหน้าขึ้นข้อความตัวอักษรกัมปนาทเรืองกิตติวิลาสแซกหมุนตัวช้าๆมือขวาง่ายเหยียดเหนือศีรษะมือซ้ายจีบคว่ำไปด้านหลังม้วนมือขวากลับมาตั้งวงระดับหน้าผากดึงมือซ้ายขึ้นมาซ้อนรำเหนือข้อมือขวาเขาเสียบหูฟังไว้ระหว่างร่ายรำข้อความตัวอักษรวรรณสิงห์ประเสริฐกุลเห็นสิงห์นั่งตรงโต๊ะริมระเบียงกำลังก้มอ่านหนังสือบนโต๊ะมีกล้องและถ้วยกาแฟสีขาวจะว่าไปแล้วนะฮะวันเวลานี่ก็ช่างผ่านไปเร็วซะเหลือเกินนะครับจากหลายๆสัปดาห์ที่ผมกับแซคได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปหลากหลายสถานที่ของเชียงใหม่วันนี้ครับถึงเวลาที่เราสองคนจะได้มีโอกาสพักผ่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศและสัมผัสอากาศเย็นๆกันถึงบนดอยปุยนะครับเพื่อเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองสักหน่อยนึงแซคกางแขนขึ้นฟ้อนเป็นวงสูงเหนือหัวตาจ้องจับที่ปลายนิ้วซึ่งสองมือม้วนรำอย่างอ่อนช้อยตัดภาพมาที่สิงห์กำลังอ่านหนังสือแต่ชีวิตผมเองนะครับก็เป็นคนค่อนข้างไฮเปอร์นะครับไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่แม้ว่ามาพักผ่อนบนยอดดอยเนี่ยแต่ก็อดที่จะหาหนังสือมาอ่านเพิ่มความรู้ไม่ได้อย่างหนังสือในมือผมเล่มนี้นะครับชื่อว่า12ปันนาเป็นเรื่องราวของความเป็นมาและเป็นไปทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์รวมไปถึงผู้คนในดินแดนล้านนาแห่งนี้ในอดีตซึ่งมีความน่าสนใจมากๆทีเดียวครับเห็นหนังสือเล่มหนาในมือสิงตัดภาพมาที่แซกยังคงร่ายรำอย่างต่อเนื่องเขาสวมเสื้อผ้าฝ้ายผ่านหน้าแขนกระบอกสีครีมผ้าพาดบ่าลายขวางเป็นลายทอพื้นถิ่นมวยผมสูงประดับด้วยหวีสับเงินสวมกำไลเงินที่ข้อมือและสวมกางเกงผ้าฝ้ายขายาวสีเขียวแก่มองเลยนอกชานออกไปทิวทัศน์ภายนอกร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแซกลดมือที่ฟ้อนรำลงหยุดร่ายรำและเดินออกไปโลโก้สำแดงศิลป์แซกสวมชุดนาฏศิลป์ร่ายรำภาพนิ่งแซกโพสท่ารำหลากลีลาหลายสถานที่ประติดประต่อเต็มเฟรมสิงห์ดีดกีตาร์เปลี่ยนเป็นจับกล้องถ่ายภาพเดินทางท่องโลกสวมสูทเป็นทางการแล้วจบด้วยภาพกีตาร์พาดบ่าภาพสิงห์กลายเป็นจิ๊กซอว์ภาพหนึ่งในภาพศิลปะไทยมากมายภาพนิ่งพิธีกรทั้งสองในมุมต่างๆจบที่โลโก้รายการสำแดงศิลป์แซคเดินไปหาสิงห์ที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ริมระเบียงไม้คุณสิงห์ทำอะไรอยู่อ่านหนังสืออ่านหนังสือครับทุกวันคุณก็แต่งตัวประหลาดอยู่แล้วนะแต่วันนี้คุณหวีผมลืมเอาหวีออกจากหัวมันเป็นสไตล์มันสไตล์แล้วสไตล์อะไรเนี่ยฮะแต่งมาทั้งตัวเลยเนี่ยวันนี้ผมแต่งแบบไทลื้อครับไทลื้อที่เราไปมาเมื่อวานนะใช่แล้วเสื้อก็ไทลื้อใช่กางเกงอ่ะกางเกงก็เป็นสะดอแบบเมืองอ่ะหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างหนึ่งว่าคนคำว่าคนไทยเนี่ยมันผสมผสานกันจากหลายๆอย่างมากเลยอะแล้วก็เรามักจะตีความเพราะว่าคนไทยแบบชัดเจนเนาะนี่คือคนไทยนั่นคือคนไทยแต่ปรากฏว่าคนไทยก็เกิดจากหลายๆอย่างมารวมกันหลายๆชนชาติชาติพันธุ์มารวมกันถ้าอ่านหนังสือบางเล่มก็จะบอกว่าคนไทยบ้างก็ว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตบ้างก็ว่าข้ามาจากอินเดียบ้างก็ว่ามาจากเทือกเขาแม็กอินไตอันนั้นน่าจะธงชัยอย่างเดียวแต่เพราะงั้นเนี่ยคุณแต่งเป็นไทยลื้อเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าในเลือดคุณจริงๆก็อาจจะมีอะไรผสมอยู่ก็ได้นะไทยลื้อเนี่ยคือคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับจากตำนานและก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์กลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่12ปันนาที่ตอนใต้ของจีนแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อเชียงรุ่งจากประวัติศาสตร์ก็บอกว่าไทยลื้อได้เคลื่อนลงมาอพยพมาจากดินแดนดังกล่าวเนี่ยมาสู่ประเทศไทยในพม่าและก็ในลาวโดยเฉพาะไทลื้อกลุ่มสำคัญที่สุดก็คือไทลื้อเมืองยองคนยองก็คือคนไทลื้อกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองยองประเทศพม่าคือเมื่ออพยพไปอยู่ณดินแดนใดแล้วเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองนะครับเป็นหลักเป็นฐานก็จะเรียกตนเองตามเมืองนั้นอย่างเช่นลื้อเมืองยองก็เรียกว่าไตยองลื้อเมืองพงก็เรียกว่าไตพงในขณะที่ไปอยู่ที่เชียงตุงนะเขาก็เรียกตนเองว่าเป็นไทเขินหรือไทขืนนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มไทลื้อเมื่อวานสรุปไปทำอะไรมาเมื่อวานนี้ผมไปดูผ้าไปดูที่หมู่บ้านไทลื้อผมก็ไปลองหัดทอผ้ามาด้วยแหละคุณแล้วคุณล่ะอ๋อเหมือนคุณไปสำรวจด้านศิลปะใช่ไหมครับไปที่ไหนก็ไปดูโยงของเรื่องของชาติพันธุ์เข้ากับศิลปะก็มันเป็นความถนัดของผมผมก็จะไปดูพวกนั้นโดยส่วนมากแล้วคือด้วยความที่ชอบแบบอะไรที่มันเป็นเรื่องของ
ศิลปะความสวยงามอะไรเงี้ยผมก็จะไปดูตรงนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษ์ศรีป่าซางให้ข้อมูลเรื่องชาติพันธุ์เห็นเรือนไม้หลังใหญ่ป้ายด้านหน้าเขียนว่าบ้านไทลื้อแซกถ่ายภาพแล้วเดินออกไปกี่ทอผ้าถูกกระตุกเป็นจังหวะเห็นหญิงวัยกลางคนกำลังทอผ้าขึ้นข้อความตัวอักษรบ้านไทลื้อเมืองลุงใต้แซกซึ่งพกผ้าแดงรอบหัวมองการทอผ้าอย่างสนใจและพูดคุยกับผู้ทอเธอยิ้มลุกขึ้นให้แซกมาลองทอผ้าแซกจับสายกระตุกและดึงปืนเข้าหาตัวเพิ่มหนึ่งกับวันเดียวก็แล้วล่ะวันเดียวก็แล้วแซกดึงปืนด้วยสองมือภาพจางแล้วเห็นเป็นผืนผ้าสิ่งดูดิตาจะมาเต่ากันจะกระลุกครับตาไปเต่ากันอันนี้ก็น้อยอันนี้มีอันนี้มีตาเดียวอันนี้เป็นสองนี่ลงมาสองแล้วมาหนึ่งมันเป็นวิธีการวางลายเขาเนี่ยแล้วก็เป็นแถบใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกก็มีอีกสองเอาให้คาดเดาไม่ได้เป็นแบบร่วมสมัยนิดๆแบบอันนี้เขาห้องว่าอย่างครับแม่ผับปาดเฉยๆลูกผับปาดผับปาดหรือว่าผาดผาดผาดเนาะอันนี้ผู้หญิงจะใส่ก็ได้หรือว่าใส่ก็ได้แต่ผู้ชายใส่อ๋อพอใจก็จะใส่พอใจก็ใส่แล้วสื่อของผู้หญิงก็จะบ่งบอกอีกอย่างนึงก็คือก็จะมีชนชาติติปินเจ้านางเนาะเจ้านางก็จะแต่งตัวอีกแบบนึงอ๋ออันนี้เป็นแบบชาวบ้านอันนี้เป็นแบบชาวบ้านธรรมดาเนาะติปินเจ้านางเจ้าอันนี้เปิ้นก็จะมีลักษณะของเปิ้นให้แบบนึงเปิ้นจะพะโพหูเปิ้นจะเก่าผมแล้วมีปินปากปินปากผมแล้วก็การแต่งตัวของเปิ้นจะปิ้นเฮมลักษณะหนึ่งก็คือเสื้อผ้าเนี่ยประเจยธรรมดาอีเนาะเจ้ามันจะเป็นไหมเป็นไหมซอที่แสดงถึงว่าเปิ้นปิ้นชนชั้นสูงมีฐานะจะมีฐานะแล้วที่บ้านอาจารย์วิรักษ์อะฮะที่บ้านอาจารย์วิรักษ์ผมก็ไปโอ้โหแซ่บมากแซ่บหลายผมไปดูพวกผ้าไทยหลายๆอย่างมาเห็นเรือนไม้หลังใหญ่ใต้ถุนสูงบริเวณบ้านกว้างขวางมีเก้าอี้ไม้4ตัวบนลานไม้ด้านหน้าป้ายไม้จารึกอักษรเจียงลือนี่ผมมาถึงผมหยิบก่อนเลยผมอยากรู้ว่านี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นปิ่นร่มหรือปิ่นจ้องจ้องภาษาเหนือก็คือแปลว่าร่มนะคะคือปิ่นที่มีลักษณะคล้ายร่มนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยลื้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม้หมาดหรือหมาดหัวคำว่าหมาดก็แปลว่ากลัดก็คือเป็นเครื่องประดับที่ใช้กลัดไปบนศีรษะหรือผมของสาวไทยลื้อค่ะครับไทยลื้อนี่จะมีอยู่หลายที่นะคะเนาะจะมีอยู่ทาง12ปันนานะคะเลื่อยลงมาที่เชียงตุงพม่านะคะ12ปันนาเชียงตุงพม่าค่ะแล้วก็มีไทยครับแล้วก็มีลาวครับบางส่วนนะคะอย่างอันแรกนั่นเหรอครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มไทยลื้อตอนเหนือของลาวนะคะเป็นเมืองอูหรือเมืองยอดอูตัวเมืองอูเนี่ยจะอยู่ติดพรมแดนจีนเลยซึ่งอยู่ในเขตที่ค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นกลุ่มไทยลื้อกลุ่มนี้ก็จะทอผ้าสิ้นเป็น2ชั้นเนี่ยก็จะใส่เป็นผ้าฝ้ายข้างในนะคะอันนี้เหมือนเป็นแพรไหมเป็นเทปไหมจากเมืองจีนนะคะคแต่ความเป็นไทยลื้อเขายังอยู่ก็คือตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการทอแบบลวดลายของไทยลื้อนะคะครับแล้วทางนี้ล่ะครับเป็นอันนี้ไทยลื้อที่บ้านเรานะคะอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาข้างล่างจะต่อด้วยผ้าสิ้นผ้าพื้นผ้าพื้นลวดลายจะอยู่ตรงกลางส่วนเสื้อนะคะชาวไทยลื้อก็จะนิยมใช้ผ้าสีนะคะมาเม้มคลิปชาเย็บมือเป็นสีเนี่ยตกแต่งนะคะนี่เย็บมือหมดเลยค่ะทั้งตัวเลยนะครับเพราะสังเกตว่าเล็กๆน้อยๆนี้ก็มีค่ะและชาวไทยลื้อเนี่ยจะนิยมทำเสื้อเนี่ยเป็นสีห้อมคือสีน้ำเงินครับผมซึ่งมันจะเข้ากับเชิงด้านล่างแล้วคุณเห็นศิลปะเหล่านี้คุณเห็นแบบวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนชาติพันธุ์เหล่านี้สะท้อนออกมาทางงานศิลปะยังไงบ้างมันมองเห็นรายละเอียดในผ้าในอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วเรารู้วิถีชีวิตเขาได้ยังไงบ้างมีตัวอย่างไหมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมไปเห็นมาก็คือลายผ้าที่เป็นลายเอกลักษณ์ของชาวไทลื้ออีกลายหนึ่งในเอกลักษณ์นั้นก็คือเขาเรียกว่าลายน้ำไหลครับผมก็ถามว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นน้ำไหลด้วยเขาบอกว่าด้วยความที่ชาวไทลื้อเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่อพยพไปอยู่ที่ต่างๆแต่ว่าสถานที่ที่จะไปอยู่ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีแหล่งน้ำวันๆ
สาวชาวไทยลื้อเขาก็นั่งทอผ้าเขาทำกิจวัตรประจำวันของเขาไปสิ่งที่เขาเห็นเขาก็อยู่ในบริเวณที่บ้านเขาเขาเห็นสายน้ำมันไหลเขาก็เอามาทำเป็นลายผ้าดีกว่าก็เป็นเหมือนกับไอเดียในการสร้างสรรค์อ๋อก็เอาวิถีชีวิตตัวเองเห็นความงามในสิ่งที่เห็นอยู่ทุกวันมาใส่ลงในลายผ้านี่ของคุณล่ะไปดูอะไรมาบ้างเห็นอย่างนี้เป็นเด็กเรียนนะฮะคือเราบ้าอ่านหนังสือไงแล้วก็แบบเวลาผมเห็นอะไรที่มันสวยงามเนี่ยผมจะไม่ถึงขั้นคุณไงผมจะมาโอ้โหนี่มันอังแฮอะไรอย่างงี้แต่ว่าเวลาได้ยินข้อมูลได้ยินอะไรเป็นไอเดียเนี่ยผมจะแบบหูตื่นมากแบบว่าอ๋อมันมาอย่างงี้นี่เองก็เลยแทนที่จะไปดูงานศิลปะของคุณผมก็อย่างไปหมู่บ้านไทลื้อเนี่ยผมก็ไปคุยกับพระอาจารย์ซึ่งท่านก็มีส่วนในการรณรงค์อนุรักษ์ให้เกิดวัฒนธรรมไทลื้อแบบใหม่ขึ้นมาเห็นวัดที่อยู่ระหว่างการบูรณะมีสิงห์2ตัวอยู่ด้านหน้าป้ายชื่อเขียนว่าวัดศรีมุงเมืองตำบลหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คือเจตนารมณ์ของอาตมาทีแรกน่ะก็ได้ยินญาติโยมคุยกันว่าเขาเป็นไทลื้อเขาเป็นไทลื้อแล้วอาตมาก็สะมองไม่เห็นว่าอะไรที่จะสื่อออกมาได้คือภาษาเขาก็ใช้อยู่จริงอยู่แต่ก็เลือนลางไปบ้างผสมผสานกับภาษากลางบ้างภาษาพื้นเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กรุ่นใหม่บางทีมันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกันแล้วเพราะว่ามันอาจจะอายหรือว่ามันไปได้รับการเรียนจากในโรงเรียนอะไรต่างๆแล้วเรื่องแต่งกายเขาก็จะแต่งตอนช่วงมีงานแค่นั้นเองคือการแต่งกายก็จะเป็นปกติเหมือนพวกเราทั่วไปการกินก็มีทั้งกินอาหารพื้นเมืองกินอาหารฝรั่งกินอาหารทุกอย่างเอออาตมาก็เลยมีความฉุกคิดว่าจะทำยังไงให้มันสื่อออกมาได้แล้วก็คิดว่าก็คงจะเป็นวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับศาสนสถานซึ่งจะสื่อออกมาได้อาตมาก็เดินทางไปหลายที่ไม่ใช่ทั้งเชียงตุงทั้งพะเยาทั้งน่านอะไรต่างๆเพื่อไปดูศิลปะวัฒนธรรมของเขาครับผมแล้วก็มาปรับปรุงที่จะคือไม่ได้เอามา 100% เพื่อว่าการประโยชน์ใช้สอยอะไรต่างๆมันก็ต้องคำนึงถึงคือดูชุมชนไทยหรือที่อื่นๆใช่ไหมครับใช่คิดว่าการที่ชาวบ้านแถวนี้ได้สัมผัสแล้วก็รู้ที่มาของตัวเองอย่างเป็นในเชิงกายภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนหรือว่าในเชิงภาษาก็ตามเพราะว่าเห็นข้างล่างก็มีแปะตามที่ต่างๆใช่ไหมฮะมีประโยชน์อะไรในเชิงจิตใจกับพวกเขาครับจิตใจเหรอเขาก็น่าจะมีความภูมิใจในชาติพันธุ์ของเขานะที่ความอาจเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยถ้าเราไม่ต้องไปพูดถึงในแง่ของศาสนานะคือคนเรามันมีอยู่แล้วนะคือความภูมิใจคืออย่างน้อยคล้ายๆเขาอยากได้รักษาแล้วก็รู้ที่มาที่ไปของบรรพบุรุษเขาถึงที่จริงตัวเขาอาจจะรักษาได้น้อยนิดหรือไม่ได้เลยแต่เขาอาจจะให้เขารู้ว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงก็ยังดีนะก็ยังดีอย่าให้มันเลือนหายไปฟังดูในแง่หนึ่งเหมือนกับการช่วยเหลือชุมชนในการรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองการรักษาวัฒนธรรมเนี่ยด้วยเป็นภารกิจทางโลกนะครับหรือว่าเป็นเรื่องทางธรรมอาจารย์คิดว่าไงครับคือมันต้องเกื้อหนุนกันโยมถ้าเราคิดว่าเราจะมาทางธรรมอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้มันก็ต้องคือเราอยู่ในชุมชน คือวัดมันเป็นที่พึ่งที่พึ่งของชุมชนตั้งแต่เกิดยันตายเลยนี่แหละเพราะว่าเขาก็จะทิ้งเขาไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งเราเขาดูแลพระเนรอย่างดีนะแล้วพระเนรก็ต้องเอื้อเฟื้อในที่เราสามารถทำได้ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยก็สามารถทำได้เดินพรที่คุณไปเห็นมาเนี่ยแล้วคุณไปโยงเข้ากับเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของความคิดอ่านของคนพวกนี้ยังไงคุณคิดว่าเขาคิดยังไงคือที่ผมได้ไปดูนะอย่างที่บ้านไทลื้อเนี่ยผมก็ได้คุยกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นมีส่วนช่วยในการสร้างวัฒนธรรมไทลื้อซึ่งมันจะเลือนหายไปสักพักแล้วเนี่ยกลับให้ขึ้นมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็แต่พระอาจารย์ท่านก็พูดในเชิงว่าท่านก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้องของสิ่งที่เอาขึ้นมาคือการมีการคาดคะเนมีการดูตัวอย่างจากหลายๆที่อย่างเช่นเชียงตุงเป็นต้นแต่ว่าสุดท้ายนั่นไม่ใช่หัวใจสำคัญของสิ่งที่ท่านต้องการทำไม่ได้ต้องการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ให้มันเป๊ะตามสิ่งที่มันเคยเป็นเพียงแค่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ประจำชุมชนเพื่อรวมชุมชนที่แตกกระจายไปใช้ชีวิตตามของใครของมันเนี่ยเข้ามาหาด้วยกันอีกครั้งซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าพอเรามาที่หมู่บ้านไทเขินซึ่งเขาไม่เคยขาดอัตลักษณ์ของเขาอยู่กับมันมาตลอดเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์อยู่ร่วมกันมาอย่างชัดเจนคนเขาอยู่กันอย่างแน่นแฟนจริงๆนะเห็นไหมเห็นอย่างคนเท่าคนแก่เข้าไปถึงปั๊บโอ้โหบรรยากาศ
ถ้าเข้าไปเห็นจริงๆนะก็เลยรู้สึกเลยว่ามันจริงที่คําว่าอัตลักษณ์ประจําชุมชนเนี่ยมีผลในการรวมทุกคนเข้าหากันอย่างพระอาจารย์ที่หมู่บ้านไทลือเนี่ยท่านก็พยายามสร้างมหาวิหารอยู่ผมก็ได้เห็นสิ่งที่ผมแบบก่อนหน้านี้อาจจะเห็นแต่ไม่ได้สังเกตอย่างเช่นแบบตัวรวงอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เรานึกว่าพญานาคมาตลอดเลยไงครับปรากฏว่าอ๋อมันเป็นอีกตัวนึงเลยเหรอมีเขากวางด้วยมีหงอนอะไรด้วยแล้วมีตัวมอมกินอยู่ข้างหลังด้วยอะไรแล้วคุณคิดว่าเขาใช้อะไรเป็นการดึงให้คนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันใหม่ด้วยความที่เขาขาดอัตลักษณ์ไปแล้วเขาเอาอะไรเป็นวิธีการนำเข้ามารวมใหม่ก็นี่แหละฮะสร้างศรัทธาขึ้นมาใหม่แต่ว่าให้เป็นศรัทธาที่รู้สึกว่าเป็นของเขามากกว่าศรัทธาที่รับมาจากที่อื่นอย่างในกรณีนี้ก็คือมหาวิหารของชาวไทลือที่สร้างอย่างจริงจังที่นั่นแล้วก็เมื่อมีศรัทธาที่เป็นของเขาปุ๊บมันก็เกิดความภาคภูมิใจขึ้นซึ่งพระอาจารย์เองท่านก็ยอมรับว่านี่มันเป็นเรื่องแบบทางโลกแต่ว่าคนเราก็ต้องช่วยเหลือทางโลกกันด้วยไม่ใช่ว่าแบบมาถึงคิดเรื่องบรรลุธรรมอะไรอย่างเดียวอย่างนี้ก็น่าสนใจดีนะฮะแล้วก็พอสุดท้ายได้มาคุยกับอาจารย์วิรักษ์เนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นเพราะว่าได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่าไทยหรือไทยเขินขึ้นมามากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็สรุปไว้ได้อย่างดีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นประเด็นที่ผมกำลังขบคิดแล้วพยายามหาข้อมูลอ่านหนังสือเพิ่มเติมอยู่ณตอนนี้อาจารย์ครับถ้าพูดถึงอาณาจักรล้านนาเนี่ยฮะเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผลพวงจากการที่ชาติพันธุ์มารวมกันแล้วค่อยเกิดอาณาจักรหรือว่ามีอาณาจักรล้านนาอยู่แล้วแล้วค่อยมีชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามาอีกทีในตำนานที่คนเขาศึกษากันนะแถบนี้เนี่ยมันมีกลุ่มชนเนี่ยอยู่แล้วแล้วคำว่าล้านนาเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้ามังรายเนี่ยรวบรวมอาณาจักรนี้เป็นปึกแผ่นนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าตอนที่สร้างเชียงใหม่เสร็จสิ้นนะครับช่วงแรกก็อาจจะเมืองใครเมืองมันสมมุติว่าอย่างพระเจ้ามังรายเนี่ยท่านก็มีเมืองลูกหลานของท่านอยู่แถวเชียงแสนหรือเมืองฝางนี่ก็อาจจะทยอยเข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่เดิมส่วนนี้เนี่ยอาณาจักรหริพุนชัยเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหลายร้อยปีแล้วใช่ไหมครับก็จะต้องมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายนะครับพอเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นที่รวบรวมของกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์อะไรเป็นแรงดึงดูดให้คนมาแถวนี้ครับผมตอบแทนเขาไม่ได้ในยุคนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วมีพระพุทธศาสนาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์กลางด้วยก็อาจจะการที่คนในอดีตมาอยู่รวมกันเนี่ยมันปลอดภัยมากกว่าที่จะอยู่โดดเดี่ยวอ่ะผมคิดนะแล้วถ้าพูดถึงคนไทลือนะครับผมเข้ามาตอนไหนยังไงเป็นใครครับคือไทลือทุกวันนี้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่า อพยพมาจาก12ปนา คือใช้คำว่าอพยพนั่นแหละคุณแล้วก็ยิ่งเด่นชัดก็คือเมื่อยุคพระเจ้ากาวิละไปเอาคนยองจากเมืองยองแล้วก็ไปอยู่ลำพูนนะครับทีนี้มันมีสิ่งที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนไทลือที่อยู่ณบริเวณทั้งหมดในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับครับผมเราก็เข้าใจว่าถูกกวาดต้อนมาหมดคือใช้วิธีเดียวกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะผมว่าเรากำลังเอาประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบฉบับหรือว่าที่กล่าวกันว่าเชื่อกันว่าเป็นเอกสารไปสวมทับกับประวัติศาสตร์หมู่บ้านเอาชุมชนมันอาจจะจริงก็ได้แต่อาจจะไม่จริงก็ได้ผมแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะว่าในยุคเก็บผักใส่ซากเก็บข้าวใส่เมืองนี่ไม่มีนะมันมีอยู่ครับผมแต่ว่าการที่จะหนีภัยสงครามหรือว่าอยากหาที่ทำกินใหม่หรือมาจีบสาวก็ได้มาจีบสาวเป็นเรื่องปกติแล้วในเชิงวัฒนธรรมนี่ใกล้เคียงกับความเป็นล้านนาปัจจุบันนี่ไหมฮะหรือว่าแตกต่างโดยสิ้นเชิงผมคิดว่าหนึ่งที่ยังคงอยู่นะคือภาษาครับผมอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมก็แปลกใจนะอย่างเผ่าผมเนี่ย200กว่าปีเนี่ยทำไมยังใช้ภาษาเหมือนกับเมืองยองที่อยู่ในที่ตามความเชื่อว่าเราจากมาอันนี้ก็แปลกใจครับผมแต่อย่างอื่นไม่ว่าเครื่องแต่งกายธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยถ้าเราศึกษาลึกเนี่ยมันอาจจะมีเขาว่าอันไหนมาตั้งแต่เริ่มต้นอันไหนมาผสมผสานถูกต้องถูกต้องโลโก้สำแดงสินสีเหลืองบนพื้นดำสลับโลโก้สีดำบนพื้นขาวเห
เห็นจั่วหลังคาบ้านด้านหลังจั่วเป็นหลังคาทรงแหลมซ้อนกันเป็น2ชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ดซึ่งทำจากไม้ล้วนๆสิ่งที่อาจารย์วีระนะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของชาติพันธุ์นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนเข้าใจยากอยู่บ้างแต่ว่ามันสนุกก็ตรงนี้แหละครับผมเพราะมันเป็นประเด็นที่น่าค้นหาน่าตั้งคำถามเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยนั่งคุยกับอาจารย์ซะยาวเลยครับเพื่อค้นหาทุกประเด็นที่ผมยังสงสัยคาใจกันอยู่สิงห์ยินคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษ์ศรีป่าสางภายในสวนนาบานไม้ตามแบบศิลปะไทยลื้อคำว่าไทยที่นำหน้าศัพท์เหล่านี้ครับเขาเรียกคำว่าไทยมีคำว่าไทยนำหน้ามานานหรือยังครับหรือว่าเราเพิ่งมีประเทศไทยแล้วค่อยมาเรียกคนเหล่านี้ว่าไทยลื้อไทยเขินไทยยออะไรเพราะว่าเราต้องรวมเขาเป็นคนไทยเข้าไปแล้วอุ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะคุณผมเกิดไม่ทันแต่ว่า ไทยที่คุณว่านะมันคนละไทยกับประเทศไทยนี่มันไทยไทยที่เป็นชนชาติอ่ะทีแล้วก็ AI ไทยและเราออกเสียงเป็นไตนี่นะฮะคือกลุ่มชนและคำว่าไตนี่นะเขาจะแปลยังไงก็ไม่รู้แต่ผมมีความรู้สึกว่าพอผมไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มันอยู่ชายขอบพม่ากับจีนเนี่ยเขาจะคิดว่าคำว่าไตเนี่ยมันเท่อ่ะคุณครับผมผมยกตัวอย่างไทยเขินที่บ้านต้นแหนน้อยต้นแหนหลวงใช่ไหมครับสิ่งที่คุณไปเนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณจะประทับใจมากที่สุดก็คือบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเพราะภาษานี่ไม่ต้องพูดถึงละเครื่องเขินนี่เราก็เกือบจะไม่เห็นละในชุมชนผ้าทอก็ไม่เห็นละเราเอาพูดถึงบ้านดีกว่าผมเข้าไปศึกษาในหมู่บ้านนี้ผมพบว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ยนอกจากภาษาเขินแล้วเนี่ยก็ยังมีเรือนและก็ความเชื่อบางเรื่องอาจจะรวมเครื่องเขินและผ้าทอนิดหนึ่งเอาคำว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นตัวตนใช่ไหมและไอ้ตัวตนที่มันเห็นง่ายที่สุดก็คือตาเราเห็นอยู่ผมพูดถึงอัตลักษณ์การปลูกเรือนของไทยเขินไทยเขินที่ต้นแหนเนี่ยโอ้มันแบบเดียวกันหมดทำไมเขาไม่รื้ออันนี้สำคัญทำไมเขาไม่ขายบ้านไม่ขายยุ้งข้าวไม่ขายอะไรแล้วต้นแหนเนี่ยผมว่าแรงกระตุ้นอยู่อย่างหนึ่งก็คือ1สภาพมันยังดีอยู่ผมบอกแล้วว่าสภาพบ้านมันยังดีอยู่นะ2ก็คือการได้รับการกระตุ้นเตือนจากองค์กรภายนอกก็มีส่วนอย่างเช่นโอ้สวยเหลือเกินเดี๋ยวคนนั้นก็มาดูเดี๋ยวคนนี้ก็มาทำให้มันมีค่าขึ้นอย่างทุกวันนี้หลังจากที่ผมได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับตัวตนของชาติพันธุ์ซึ่งอาจารย์วิรัตก็ได้ไขข้อข้องใจและอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับมันทำให้ผมเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ว่ามันมีบทบาทสำคัญที่สามารถหลอมรวมชุมชนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเหมือนกับที่ผมกับแซคได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกันอีกหนึ่งหมู่บ้านนั่นก็คือบ้านต้นแหนน้อยซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีจนได้รับรางวัลหมู่บ้านแห่งการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นซึ่งตั้งแต่ที่ได้ย่างก้าวเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะฮะพวกเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองของชาวบ้านที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับโอ้โหดีเต็มเลยโทษนะฮะคือแล้วนี่มาทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะอ๋อพอดีอันนี้มีงานที่เรียกว่าทานข้าวใหม่คือหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนาะก็จะทำอาหารถวายที่วัดส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนก็ไปคารวะพุทธบุญพุทธบุญเก็บอ๋อนี่ไงทำอาหารเพียบเลยผมสนใจข้างหลังเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปดูข้างหลังก่อนแล้วกันทิ้งกันนิดนึงไปอยู่กับสาวๆนะทั้งสองคุยกับอาจารย์อเนกวงคำผู้นำชุมชนบ้านต้นแหนน้อยถ้าเกิดเดินเข้ามาที่หมู่บ้านแหนน้อยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบ้านเรือนของที่นี่เนี่ยตรงตามที่อาจารย์วิรัตได้บอกไว้ว่ามันมีความพิเศษกว่าหมู่บ้านอื่นๆชาวบ้านยังคงอนุรักษ์และรักษาความดั้งเดิมของตัวบ้านเก่าๆเหล่านี้ไว้ซึ่งมันก็สามารถสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของคนที่นี่ในอดีตได้เป็นอย่างดีเห็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงสร้างตามแบบไทยลื้อหลังคามุงแป้นเกล็ดตัวเรือนปิดทึบกันลมหนาวซึ่งนั่นก็เป็นในส่วนของผมนะครับแล้วเราลองกลับไปดูทางด้านคุณแซคบ้างครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างตรงใต้ถุนที่เตรียมงานสวัสดีครับ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 อันนี้ทำอะไรครับสางข้าวจ้ะสางข้าวสางข้าวหมายถึงทำสางข้าวให้มันเย็นจ้ะอ๋อให้มันเย็นครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นห้องไข่ปาล์มเจ้าไข่ปาล์มครับวิธีการทำปุ๊บก็เอาไปตั้งกับกระทะนะเจ้าเขาติดปัจจัยน้ำมันเขาทอดนะเจ้าแต่เขาติดเอาใบตองห้องในกระทะครับ
ในหม้อขางมาจับเป็นห้องหม้อขางเอาใบตองห้องแล้วก็เอาน้ำใส่ตั้งปื้นอ๋อเอาน้ำใส่ก่อนเอาใบตองรองครับแล้วก็เอาอันนี้เทไข่ลงไปผมขอแอบชิมนะแบบมองไปมองมาหอมด้วยหอมเจ้าคือว่าที่เข้าใจใบตองนี่ก็เพราะว่ามันที่ได้หอมเจ้าเวลามันเกรียมแล้วไม่มันด้วยครับเจ้าประมาณนะเจ้าเนาะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นแกงอ่อมไก่เจ้าแกงอ่อมไก่ครับแกงอ่อมแกงอ่อมไก่แล้วอันนี้เป็นอยากรู้น้ำพริกถั่วเน่าเจ้าน้ำพริกถั่วเน่าอะครับเจ้าแต่บ้านถ้าเป็นถ้าเขาใส่น้ำตัวนี่แต่ที่ห้องว่าถั่วเน่าเมื่อถั่วเน่าเมื่อเจ้าน้ำพริกถั่วเน่าแต่อันนี้ที่เป็นถั่วเน่าผงนะเจ้าอันเดียวกันเพียงแต่ตัวนี้เขาเอาน้ำเขาใส่แต่ตัวนี้นี่เขาบะใส่น้ำเจ้าครับแล้วที่กินกับมีบะแตงจิ้มนะเจ้าครับก็คือกินกับผักจิ้มอะไรอย่างนี้ได้ครับกันแล้วเข้าสมัยครับครับแล้วอันนี้คืออ่อมไก่อ๋ออ่อมไก่ที่เมื่อกี้ตักโชว์ไว้ใช่ไหมครับอุ้ยแต่ว่าพวกแกงกับหม้อดินอย่างนี้เลยนะได้บรรยากาศมากนะครับได้บรรยากาศโบราณใช่ครับวิถีชีวิตไทยเขินเฮาเจ้าครับอันนี้เดี๋ยวผมชิมให้ดูบริเวณใต้ถุนบ้านที่เตรียมอาหารหญิงชาวบ้านวัยกลางคนมากมายแต่งชุดพื้นเมืองแซกเดินชมและชิมแกงอ่อมไก่จากหม้อดินมีความรู้สึกเหมือนเป็นพิธีกรรายการอาหารครับโอ้โหนี่อะไรเอ่ยอันนี้คนห้องขันมากขันมากขันมากครับผมเวลาแขกมาเปิ้นที่เอาหมากมาสู่คนเฒ่าสมัยก่อนเปิ้นเกี่ยวมาครับรับแขกอ่ะรับแขกโอเคงั้นอ่ะเดี๋ยวขอสังเกตดูอีกนิดนึงเดี๋ยวจะบอกให้เพดานเขาเนี่ยบ้านเขินจริงๆเขาจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีจิ้งจกเป็นไม้นะเป็นไม้สักตีนะไม่ใช่เป็นไอ้พวกไอ้สมาร์ทบอร์ดไม่มีนะครับผมนี่โบราณจริงๆเนี่ยใช้ไม้เป็นเพดานที่บอกว่าไม้ที่เยอะไม่เยอะก็ดูเอาเนี่ยที่บอกว่าหลังคาต้องทำเสร็จก่อนแล้วค่อยยกขึ้นมานะฮะยกยังไงฮะหนักมากเขาก็ใช้เชือกเลื้อออกแต่ละข้างแล้วก็เขาประกอบก่อนครับเสร็จแล้วก็รื้อออกเวลาเขาตอกเหล็กตอกอะไรเขาก็ทำเครื่องหมายไว้แล้วก็เขารื้อออกไปช่วยกันเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นเลยด้านนี้ขึ้นก่อนด้านนี้ขึ้นประกบแบ่งคนละด้านครับสิ่งนี้ก็เอาไว้ด้านนี้แต่คือช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยช่วยกันทั้งหมู่บ้านอย่างนี้ทุกบ้านก็คือว่าแถวนี้ชาวบ้านช่วยกันสร้างเองหมดเลยครับแต่ต้องมีช่างใหญ่คอยคุมสิงคุยกับพ่อแก่แม่เฒ่าบนเรือนภาพจางแล้วปรากฏขึ้นเป็นบันไดไม้หน้าบ้านที่ทอดยาวไปต่อกับเต็นท์หรือนอกชานด้านหน้าเห็นด้านนอกของระเบียงหน้าบ้านเป็นฝาไม้ตีกั้นไว้ครึ่งหนึ่งด้านบนเปิดโล่งสูงขึ้นไปคือหลังคาที่มุงด้วยแป้นเกล็ดเปลี่ยนเป็นภาพดวงตะวันที่ค่อยๆตกดินจนมืดสนิทนี่เรากำลังจะทำอะไรกันแน่นอนครับเย็นดึกเลยแต่ว่าเราที่นี่เขาเอาขันโตกเลยครับผมโอ้นี่กระติบนะฮะตรงเข้าตั้งนี้เป็นห้องโอ้โหสวยงามมากเอ้าหายไปทั้งวันตึงอยู่นี่โชว์ขันโตมาโอเคฮะมีอะไรทานบ้างนี่ปกติทานอย่างนี้กันบ่อยไหมครับเจ้าเป็นคนตั้งเขินตัวที่กินกันอยู่นี่ฮะเป็นอาหารขึ้นกินกันทุกวันเลยเหรอครับแบบนี้บ่ทุกวันฮะอันนี้คือไข่อะไรไข่ปาล์มคือทำยังไงครับไข่เหมือนกับไข่น้ำใบตองเนี่ยเจ้าแล้วก็ใส่เป็นก็ไข่เจียวอันนี้ก็คล้ายๆจับฉ่ายนะฮะใช่ไหมฮะเจ้าอ๋อแล้วอันนี้แต่ว่าเขาเรียกว่าผักกาดจอครับอ๋อเหรอครับทั้งเหนือเขาเรียกผักกาดจออืมแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอ่อมไก่จ้าอ๋อก็คล้ายๆอาหารเหนือจ้าอาหารเหนือแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นอ๋ออันนี้ก็เป็นเมี่ยงใช่ไหมฮะกับเกลือนะฮะปกติกินก่อนหรือหลังอาหารหลังเนี่ยเก็บไว้ก่อนเราจะคุยกันนานเลยครับผมหิวแล้วครับโอเคครับพูดตรงพูดตรงสิงห์และแซกร่วมกินข้าวกับชาวบ้านบ้านต้นแหนน้อยเป็นวงขันโตกบนตั่งไม้หน้าบ้านขันโตกคือถาดไม้ทรงกลมยกขอบสูงถาชาสีแดงมีถ้วยกระเบื้องบรรจุอาหารเหนือหลากชนิดกินกับข้าวเหนียวที่ใส่มาในกระติบตักแกงด้วยช้อนและปั้นข้าวเหนียวจิ้มด้วยมือในวงข้าวมีอาจารย์อเนกแม่อุ้ยสองคนสิงห์และแซกนะครับผมเห็นความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนไทลื้อกับชุมชนไทยเขินเนี่ยคือเหมือนที่หนึ่งเนี่ยตัวอัตลักษณ์ของเขาได้เหมือนกับหายแล้วหรือว่าโดนกลืนไปตามกรอบที่ใหญ่กว่าที่มันครอบเขาไว้นะแล้วก็
มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนอีกต่อไปแต่ถึงจุดหนึ่งมีการปลุกมันขึ้นมาใหม่โดยอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติซะทีเดียวแต่มีคนนําในการปลุกมันขึ้นมาแล้วก็พอปลุกมาสําเร็จมันก็มีประโยชน์ต่อชุมชนทําให้เกิดอัตลักษณ์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจทําให้เกิดความแน่นแฟ้นในชุมชนมากขึ้นแต่ในแง่นึงไทยเขินเค้าอยู่กับมันมาตลอดเค้าก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาแล้วอัตลักษณ์ของเค้าก็ไม่เคยห่างไกลจากชีวิตเค้าแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นแบบดั้งเดิมเพราะว่ามันก็ต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วไม่ได้มีช่วงที่ขาดหายไปแล้วต้องมานั่งคิดอีกทีว่าเอ๊ะมันเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะทีนี้ผมก็เลยมองว่าแบบศิลปะอย่างนาฏศิลป์เงี้ยหรือจริงๆพูดถึงดนตรีพูดถึงวรรณกรรมอะไรก็ได้มันก็เคยเป็นมันก็เป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคือในการอนุรักษ์ศิลปะไทยหลายๆครั้งเราก็บอกไม่ได้มันมีแบบแผนดั้งเดิมต้องใช้อย่างต่อเนื่องต้องรักษาแบบแผนดั้งเดิมไว้แต่ขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มคนที่พยายามคิดอะไรแบบใหม่ขึ้นมาโดยที่มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการคนในยุคนี้แซคคิดยังไงกับการเปรียบเทียบตรงนี้ในเชิงศิลปินสำหรับผมคิดว่ามันแล้วแต่ว่าคุณจริงๆมันควรจะเดินคู่กันไปครับเพราะว่าประโยชน์ของการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมเลยเสียทีเดียวเนี่ยนะมันก็มีอยู่ตรงที่ทำให้เราเนี่ยทราบถึงแก่นว่าของจริงสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาคิดกันยังไงเขาสร้างงานกันแบบนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแล้วความงามของเขาในยุคนั้นเขาชอบแบบไหนแล้วก็มันเป็นในเชิงเป็นประโยชน์ในเชิงของการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันการสร้างสรรค์ใหม่ก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เนื่องจากว่าโลกยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราจะย่ำอยู่กับที่มันจะกลืนและตายหายไปพร้อมกับคนในรุ่นนั้นๆในความรู้สึกผมนะเพราะสุดท้ายศิลปะก็คือเงาสะท้อนของชีวิตจริงใช่ไหมใช่ถ้าสมมุติศิลปะมันไม่สามารถพูดถึงชีวิตของคนในยุคนั้นได้มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายแต่ว่ายังไม่ได้ดูการแสดงเลยแล้วก็ให้ได้ยินเขาพูดไปพูดมาว่าแบบวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างเงี้ยก็อยากรู้ว่าในเชิงการแสดงนาฏศิลป์อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างคุณมีไอเดียไหมก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนี่ดีกว่าฟอนต์ไก่ลายไก่ลายที่แปลว่าไก่ลายเหรอไม่ใช่เราก็คิดถึงไกด์ไลน์อย่างแรกเลยไกด์ไลน์คืออะไรฮะไกด์เนี่ยมาจากคำว่าการกลายเปลี่ยนแปลงไลน์มาจากคำว่าที่ส่งหากันไม่ใช่ไลน์มันคือลวดลายท่าทางที่จริงๆแล้วเขาแผลงมาจากฟอนต์เจิงเจิงที่มาจากคำว่าเชิงนั่นหมายถึงเชิงการต่อสู้นี่เขาลองเอาท่าการต่อสู้เนี่ยมากลายให้มันกลายเป็นฟอนต์ชุดใหม่ขึ้นมานี่คือของไทยรื้อของอะไรจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเริ่มต้นจริงๆมันของที่ไหนแต่ว่า เห็นการแสดงชุดนี้เนี่ยเขาแต่งกายแบบไทยรื้อเดิมทีมันป้นจะมีลายของพ่อจายเนาะพ่อจายนี่ป้นจะมีลายก่อนคือเป็นลายหอกลายดาบลายอย่างที่ป้นเออนะฟอนต์จึงแล้วก็ไม่ยิงนี่เปิ้นว่าเปิ้นก็บ่มีลายหยังเปิ้นก็เลยคิดแพงเอาออกจากเจิงของพ่อจายน่ะมาเป็นของฟ้อนลายรุ่นแม่ครูเตรียมตานี่เปิ้นไปฟ้อนที่โรงเรียนกาที่ไหนๆกาแล้วก็ไปแสดงที่มช.กาลูกศิษย์เปิ้นฟ้อนบ่ค่อยได้อีหน่อถ้าเดิมๆเปิ้นฟ้อนบ่ค่อยได้เปิ้นก็เลยกายไปแล้วก็เลยห้องกายลายไปเนี่ยแม่ครูบัวเรียเวสุคำครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่7ให้ข้อมูลฟ้อนกายลายช่างฟ้อนสาว8คนพนมมือตรงหว่างอกเดินออกมากลางลานหญ้าที่ห้อมล้อมด้วยต้นหมากสูงชะลูดขึ้นข้อความตัวอักษรการแสดงชุดฟ้อนกายลายเหล่าช่างฟ้อนแต่งกายแบบไทยลื้อคือโพกผ้าฝ้ายสีขาวรอบศีรษะกล้าวผมสูงประดับด้วยปิ่นร่มและกล้วยไม้สีม่วงแซมขาวสวมเสื้อปั๊ดของไทยลื้อสีสดเป็นเสื้อรัดรูปเอวลอยแขนยาวตรงสากหน้าตกแต่งด้วยผ้าแถบสีเฉียงมาผูกติดกันตรงมุมซ้ายกลางลำตัวทิ้งเป็นชายผู้ห้อยสวมสร้อยเงินขนาดใหญ่ทับช่วงอกคาดเข็มขัดเงินทับผ้าสิ้นลายขวางที่เรียกว่าลายน้ำไหลปักชายสิ้นด้วยลวดลายละเอียดพวกเธอตั้งแถวตอนลึก4แถวแต่ละแถวจำนวนไม่เท่ากันขวาสุดยืนอยู่คนเดียวอีก3แถวต่อมามี2คนและ3คนตามลำดับช่างฟ้อนยื่นมือมาด้านหน้ารำคล้ายท่าสอดสร้อยมาลาแต่อยู่ระดับเอวลงจังหวะพร้อมเท้าที่ยกสลับ
เปลี่ยนเป็นท่าจีบคว่ำตรงเอวด้วยมือซ้ายมือขวาจีบหงายแนบตัวหมุนขวา1รอบหันกลับมาแล้วเอนตัวไปทางซ้ายเหยียดมือรังไปทางขวาทำท่าหมุนตัวซ้ำอีกครั้งแต่วนซ้ายหันกลับมาเอนตัวไปทางขวาเหยียดมือรังไปด้านซ้ายรำซ้ำๆด้วยท่านี้อย่างต่อเนื่องช่างฟ้อนยื่นมือมาด้านหน้าฟ้อนอยู่ระดับเอวสองเท้าก้าวชิดแตกเป็นจังหวะลงตัวกับการฟ้อนใบหน้ามีรอยยิ้มน้อยจากนั้นหันหน้ามาจับคู่กันชูแขนสองข้างเหยียดขึ้นเหนือหัวคล้ายท่าตั้งวงแล้ววนเป็นวงโค้งลงมาเหยียดไปด้านข้างเอ็นตัวในที่ทางตรงข้ามกับมือจากนั้นทำซ้ำในท่าเดิมนี้ไปเรื่อยๆด้วยความเนิบช้าอ่อนช้อยสอดสร้อยมาลาด้วยวงสูงระดับศีรษะแล้วค่อยๆย่อนั่งฟ้อนอยู่ช้าๆโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแถวหน้ากระดานสองแถวจากนั้นชูมือมาข้างหน้าข้อมือจดกันหมุนฟ้อนไปมาพร้อมกับหันตัวและแขนไปทางขวาสลับกับทางซ้ายให้ลงจังหวะกับการฟ้อนไร่รำด้วยท่านี้ต่อเนื่องเปลี่ยนท่ารำเป็นมือซ้ายจีบหงายอยู่ระดับเอวมือขวาจีบคว่ำเหยียดไปด้านหลังแล้วค่อยๆยืนขึ้นย่ำเท้าอยู่ช้าๆตามจังหวะดนตรีช่างฟ้อนเริ่มเปลี่ยนท่าด้วยการก้มตัวน้อยๆมือขวาที่จีบหงายวนเป็นวงรอบมือซ้ายที่ทำค้างในท่าเดิมคล้ายกับการสาวเส้นเชือกที่มองไม่เห็นแล้วแปรขบวนเป็น2แถวตอนแถวละ4คนรำในท่าเดิมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเท้าที่ชิดแตะเป็นจังหวะจากนั้นเปลี่ยนท่ารำอีกครั้งกลับมาอยู่ในท่ายื่นมือมาด้านหน้าฟ้อนอยู่ระดับเอว2เท้าก้าวชิดแตะเป็นจังหวะลงตัวกับการฟ้อนร่ายรำด้วยท่านี้อยู่ครู่ใหญ่ช่างฟ้อนจับคู่กันระหว่างแถวทั้งสองแถวเอ็นตัวไปในทิศทางตรงข้ามคล้ายทางออกจากกันแต่หันหน้าเข้าหากันเช่นเดียวกับปลายมือที่เหยียดฟ้อนมารวมกันกลางแถวจากนั้นกลับหลังหันช้าๆแล้วฟ้อนในท่าเดิมคือเอ็นตัวไปด้านข้างแต่มือเหยียดฟ้อนเข้าหาคู่ของตนฟ้อนด้วยท่วงท่านั้นอยู่ราวสี่รอบเปลี่ยนเป็นเหยียดมือมาด้านหน้าหมุนหนึ่งรอบย่อนั่งเอ็นตัวและเหยียดฟ้อนหากันตรงกลางแถวอีกมือฟ้อนสูงเหนือหัวลุกขึ้นสองมือรวบฟ้อนระดับใบหน้าแล้วพายมือออกย่อนั่งและเอ็นตัวเข้าหากันตรงกลางอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นฟ้อนและหมุนตัวหนึ่งรอบย่อนั่งเอ็นตัวเข้าหากันตรงกลางแถวรำด้วยท่วงท่าฟ้อนและเอ็นตัวเช่นนี้อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความเนิบช้าและอ่อนช้อยของศิลปะล้านนาช่างฟ้อนเหยียดมือมาด้านหน้าข้อมือจบกันฟ้อนไขว้ในทิศทางตามและทวนเข็มนาฬิกาเป็นจังหวะสองเท้าย่ำอยู่กับที่ช้าๆแล้วเริ่มแปรขบวนตรงกลางแถวคล้ายๆเป็นมุมแหลมออกมาด้านหน้าจากนั้นมือซ้ายจีบคว่ำเท้าไว้ตรงเอวมือขวาจีบหงายแนบกลางตัวหมุนขวาหันมาแล้วเอ็นตัวไปทางซ้ายมือฟ้อนเหยียดไปด้านขวาแล้วเปลี่ยนเป็นหมุนซ้ายหันมาแล้วเอ็นตัวไปทางขวาใบหน้าและมือฟ้อนเหยียดไปทางซ้ายรำด้วยท่านี้ซ้ำ5ครั้งจังหวะช่างฟ้อนจบการร่ายรำด้วยการแบ่งเป็น3กลุ่มช่างฟ้อนด้านหน้า2คนย่อนั่งปีกขวาและซ้ายปีกและ3คนเอ็นตัวออกแต่เหยียดมือเข้ามาตรงกลางค้างไว้ท่านั้นบางทีนะไอ้เลือดเราอยู่ในเลือดของลูกแล้วเนี่ยมันต่อกันติดง่ายคุณคือตราบใดก็ตามที่ถึงแม้เขายังไม่ต้องการมันในวันนี้แต่ถ้าเราสร้างไว้ให้เขาสามารถเข้าหามันได้เมื่อถึงเวลาเขาก็จะมีที่ให้เขามาหาโอ้ถูกต้องคุณเก่งมากคำนี้เราเรียกไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าองค์ความรู้ต่อเมื่อเขา
ตขึ้นอีกช่วงยามหนึ่งเนี่ยเพียงแต่เรื่องราวเหล่านี้มันไปกระทบดอกไม้ในใจดอกไม้ในจิตวิญญาณเนี่ยมันจะบานรับทันทีเลยแล้วมันก็จะต่อติดเร็วสิ่งที่ผมสงสัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไตลือนะครับเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือแม้กระทั่งได้ลงไปสัมผัสจริงทำให้ผมได้พบคำตอบที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่างหนึ่งว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบที่ว่ารากเหง้าแห่งชาติพันธุ์มันมีจุดกำเนิดมาจากที่ไหนหากแต่ปล่อยให้มันเป็นเพียงสมมติฐานตามสิ่งที่บรรพบุรุษได้เล่าขานซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับความจริงที่ว่าในส่วนลึกที่สุดของความเป็นคนเราทุกๆคนมีชาติพันธุ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่เราไม่สามารถปฏิเสธมันได้แนะนำรายการได้ที่สำแดงศิลป์ @thaipbs.or.thก็น่าดีใจนะครับที่หลากหลายชาติพันธุ์ที่ถูกกลืนกินด้วยการเวลายังคงเหลือหลักฐานและเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้มาศึกษาค้นคว้าได้เรียนรู้ได้เข้าใจและค่อยต่อยอดไปถึงการอนุรักษ์และดูแลวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เหล่านั้นไม่ให้สาบสูญลงไปสิงเดินตามหลังพระครูปลัดอัฏฐสิทธิ์ชินวังโสเจ้าอาวาสวัดศรีมงเมืองออกมาจากภายในวิหารศิลปะไทยลื้อบริษัทซีออนสตูดิโอจำกัดผู้ผลิตรายการไทย PBS อำนวยการผลิตขอขอบคุณบ้านไทลื้อหลวงใต้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีมงเมืองจังหวัดเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเขินบ้านต้นแหนน้อยเพื่อนครัวหอมเจียงลือลายเมืองผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษ์ศรีป่าสร้างคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเสียงบรรยายภาพอโนมาสอนบาลีเขียนบทกมลวันตรีพงศ์ผู้บรรยาย